ทุกครั้งที่มีการซ่อมเบนซ์ทำไมต้องจิ้มสตาร์ครับช่างคิมคือการเคลียร์ระบบของรถแต่ละคันครับผมว่ามีอะไรมีฟอนต์อะไรที่ติดหรือบกพร่องอยู่ในระบบของรถแต่ละคันบ้างครับครับอย่าง SLK คันนี้หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วเนี่ยมีโค้ดอะไรที่ผิดปกติไหมฮะ SLK เหรอครับเดี๋ยวนะครับมีแอร์แบ็กครับผมที่ติด F อยู่ครับผมช่วยชี้หน่อยครับนี่ครับผมติด F อ๋อพอมันเคลียร์ระบบไม่ออกอ๋อคือเฮียเขามีการถอดแอร์แบ็กไปซ่อมครับผมคือถอดแอร์แบ็กไปซ่อมครับผมเคลียร์ไม่ออกแล้วมีตัวนี้อื่นไหมฮะก็มีอย่างอื่นเป็น F ธรรมดาครับผมที่เคลียร์ออกแต่เคลียร์หลายรอบแล้วติดแอร์แบ็กอย่างเดียวครับที่เคลียร์ไม่ออกก็คือถ้าสมมติว่ามีโค้ดอื่นๆที่มีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์มันก็จะฟ้องมาที่โปรแกรมตัวนี้ใช่ไหมโปรแกรมตัวนี้เลยครับผมถ้าจุดไหนที่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการบกพร่องของรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของคันนี้เอ้ยในระบบของคันนี้มีการบกพร่องอยู่มันจะติด F ให้เราเห็นเลยครับผมครับโอเคก็เป็นว่าทุกครั้งหลังจากการซ่อมต้องมีการต้องมีการเช็คด้วยสตาร์ครับผมครับเราจะได้รู้ว่ารถคันนี้มีการบกพร่องตรงไหนครับผมโอเคก็ขอบคุณช่างคิมมากๆครับที่ช่วยให้คำแนะนำถามว่าท่านใดที่อยากจะศึกษานะครับก็สามารถที่จะสอบถามที่เฮียแซนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814591121นึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆอย่าลืม Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Family